สวัสดีครับที่นี่มอบนวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับนวัตกรรมเครื่องพรวนดินและเครื่องหยอดข้าวติดรถไถมินินะครับตามโครงการส่งเสริมการทำโครงงานระดับปริญญาตรีนะครับตามยุทธศาสตร์คณะปีงบประมาณของ2564นะครับทีมนักศึกษาที่พัฒนาอยู่กับผมตรงนี้นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเบื้องต้นแนะนำตัวกันหน่อยนะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างครับครับสวัสดีครับผมชื่อสยามสยามสาธุพันธ์นะครับสวัสดีครับผมโฟกกิตติศักดิ์บรรณาศักดิ์ครับสวัสดีครับผมเจอาร์สิทธิพลทองเกี้ยงครับสวัสดีครับผมรัฐพลทองแก้วครับสวัสดีครับผมโอปอเด่นภูมิจันทราวิวัฒน์ครับครับนี่ก็คือผลงานโฉมหน้าของนักวิจัยนะครับทั้ง5ท่านนั่นเองกับการพัฒนานวัตกรรมเครื่องพรวนดินแล้วก็เครื่องหยอดข้าวติดรถไถมินิคงให้ข้อมูลสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับที่มาที่ไปครับอ๋อที่มาที่ไปของโครงการในครั้งนี้นะครับจากเดิมเนาะนะครับเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงทำเป็นรถไถเล็กนะครับเพราะว่ามันงบประมาณใช้อย่างประหยัดนะครับแบบประมาณแค่ 20,000 กว่าๆใช่ไหมครับประมาณแค่ 20,000 กว่าๆนะครับแล้วก็มันใช้งานง่ายด้วยนะครับใช้กับเหมาะสำหรับที่เป็นเกษตรกรอย่างภาคอีสานของเรานะครับแบบคนที่ไม่มีทุนเยอะประมาณนั้นนะครับก็หลักๆก็จุดประสงค์มีประมาณนี้ครับอ๋อก็คือต้องการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายครับผมครับสิ่งที่นวัตกรรมที่เราทำขึ้นคือตัวไหนนะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวรถนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะมาพูดคุยอีกครั้งนึงครับอ่ะที่ทำคือตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะโรตาริงครับโรตาริงครับผมนะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงจะเป็นเครื่องตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดข้าวครับอ๋อหยอดข้าวนะครับครับผมสองตัวนี้ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างสองตัวนี้นะครับเอาเครื่องโรตาริงก่อนนะครับอันดับแรกเนาะนะครับกลไกการทำงานของมันนะครับมันจะส่งถ่ายกำลังจากเครื่องรถไถของเราเนี่ยนะครับผ่านพูเลตัวนี้นะครับและส่งผ่านกำลังไปยังเพาตัวนี้นะครับและส่งถ่ายมาทางเพาทางเกียร์เนี่ยนะครับและทำให้ตัวนี้หมุนนะครับหมุนก็จะสามารถพรวนดินได้นะครับอัตรามันเร็วหรือมันช้ามันขึ้นอยู่ที่การส่งกำลังจากรถไถของเราเองนะครับครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับแล้วมีการทดสอบไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีครับมีการทดสอบเป็นยังไงบ้างผลการทดสอบการทดสอบก็อยู่ในระดับที่ดีครับแบบสามารถใช้งานได้เลยแหละนะครับจากการทดสอบแล้วนะครับครับยังไงเหมาะสมกับที่นายังไงบ้างในการนำไปใช้รถไถนาขนาดนี้รถไถนาขนาดนี้เหมาะสำหรับนาที่เป็นมินิหน่อยนะครับแบบไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเป็นใหญ่มากเนี่ยก็จะไม่ถึงทำนาทำสวนได้เลยได้สรุปคือทำนาทำสวนได้เกษตรกรรมเล็กๆได้นะครับอ๋อส่วนที่เราพัฒนาขึ้นนี้ก็อยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าอะไรนะจดอนุสิทธิบัตรแล้วครับผมส่วนการทำงานตัวนี้นะครับทั้งสองส่วนนี้ก็คือพวกเราทำงานช่วยกันเลยใช่ไหมช่วยกันครับเอาขอโชว์เครื่องอีกเครื่องนึงหน่อยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ส่วนเครื่องหยอดนะครับการทำงานก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแหวกร่องครับเพื่อที่ให้ข้าวตกลงไปครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่กบข้าวอีกทีนึงครับคือมันจะมีแกนตัวนี้คือเป็นตัวที่ทำให้หมุนนะครับอ่าฮะก็คือถ้ารถเดินไปตัวนี้ก็จะหมุนตามนะครับแล้วข้าวก็จะตกลงไปในร่องนี้แสดงว่าไม่ได้ใช้สายพานพ่วงมานี่เลยไม่ได้ใช้ครับอ๋อตัวนี้ก็จะมาตรงนี้คือที่ใส่เมล็ดพันข้าวใช่ครับแล้วจะเปิดยังไงครับก็คือเราจะมีลิ้นตรงนี้อยู่ครับลิ้นเพื่อเปิดที่ให้ข้าวตกลงไปครับครับอ๋อนี่ก็คือตัวอย่างนะครับแล้วความห่างของเมล็ดพันธุ์ที่หยอดนี้เท่าไหร่ครับความห่างของเมล็ดพันธุ์จะประมาณ30ซมครับอ๋อ30ซมครับผมทั้งห่างระหว่างแถวแล้วก็ห่างช่วงของการหยอดด้วยใช่มั้ยครับประมาณนี้ครับไปทดสอบแล้วเป็นไงบ้างผลการทดสอบผลการทดสอบก็ออกมาได้ดีครับเมล็ดพันธุ์หยอดลงนี้ประมาณกี่เมล็ดกี่เม็ด 4-5 เมตรครับประมาณนี้ครับแล้วแต่เรากำหนดไหมแล้วแต่เราจะกำหนดด้วยครับยังไงการทำงานหลังจากหยอดแล้วต้องมีดินกลบไหมต้องมีครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ดินมันกลบทีนึงครับวางแผนยังไงในการทำงานกว่าจะได้มาตรงนี้ครับมีทำแบบทำอะไรก่อนไหมมีครับมีการวาดแบบหรือคิดแบบก่อนครับถึงจะประดิษฐ์ได้ครับครับแล้วก็ผลงานออกมาก็เป็นที่พอใจครับผมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในสาธิตขอดูงบประมาณหน่อยในแต่ละส่วนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากเลยต้นทุนนี้ไม่แพงใช่ครับ
แนะเพิ่มเติมหน่อยน้องครับผมในส่วนของตัวรถไถนะครับเป็นรถไถมินิของเสียกรุงที่ยโสธรในราคา 16,500 บาทอ๋อคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้อ๋อนี่เป็นของจดสิทธิบัตรเรียบร้อยใช่ครับเป็นของรถไถมินินะครับของเสียกรุงใช่ครับคำเขินแก้วเราก็จะได้มาก็คือตัวเครื่องนี้แล้วก็เป็นตัวเครื่องนี้แล้วก็ฐานใช่ครับเป็นพานไถพานไถแต่ว่าเราได้ถอดพานไถออก uh-huh. เพราะว่าเดือนที่แล้วรถไถตัวนี้จะสามารถแบบใช้งานในด้านการไถอย่างเดียวเพราะนั้นต้องการที่แบบว่าให้แบบสามารถใช้งานได้หลายอย่างก็เลยมีการประดิษฐ์ที่ค้นขึ้นมาครับครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัวโรตารี่ตัวนี้จะใช้งบประมาณในการผลิตนะครับเฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ที่ 3,500 บาทโอ้ถูกมากครับรวมตัวที่เป็นชุดสเตอร์ตรงนี้ด้วยโซ่สเตอร์ลงไปแล้วก็ส่วนของตัวเครื่องหยอดข้าวฝั่งนี้ครับจะใช้งบประมาณในการผลิตอยู่ที่ 3,500 บาทเช่นกันครับก็ประมาณ 7,000 ใช่ครับรวมทั้งสิ้นนะครับทั้ง3ชิ้นเลยที่เราได้มาก็จะเป็น 23,500 บาทครับ 23,500 บาทใช่ครับโอ้โหยังไม่รวมค่าแรงค่าอะไรต่างๆใช่ไหมยังไม่รวมค่าแรงครับเมื่อเทียบกับรถไถขนาดใหญ่ที่เราใช้แล้วก็รถไถขนาดใหญ่ก็จะมีงบประมาณที่หลักแสนอัพอย่างนี้อ่าฮะครับบางชิ้นแต่ว่าขนาดรถไถขนาดเล็กอย่างนี้ก็ช่วยในเรื่องแบบงบประมาณครับสำหรับพื้นที่ที่เล็กแล้วก็ยุคนี้ด้วยครับแล้วเป็นไงรู้สึกไงบ้างกับผลงานที่พวกเราได้ทำออกมาครับก็พึงพอใจครับเพราะว่าทำออกมากว่าคิดคนออกมาแล้วก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงครับมีประสิทธิภาพครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นต้นแบบอยู่ก็คือทำแบบออกมาแล้วแล้วก็มาช่วยกันในการเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมเหล็กใช่ไหมใช่ครับในแต่ละส่วนโค้งดัดอะไรต่างๆนี่ก็คือที่นี่หมดเลยใช่ครับอันที่จริงก็ช่วยกันตั้งแต่เริ่มคิดเขียนแบบครับใช้โปรแกรมในการคำนวณแบบออกมาถือว่าเป็นต้นแบบใช่ครับเครื่องต้นแบบครับจะเห็นจากตรงนี้ยังไม่ทาสีใช่ไหมใช่ครับโอ้ ครับเดี๋ยวให้เพื่อนคุยหน่อยไหนคนไหนยังไม่คุยบ้างความรู้สึกหน่อยความรู้สึกหน่อยกับผลงานนวัตกรรมเราที่ทำออกมาครับรู้สึกภูมิใจครับอาจารย์มันสามารถใช้งานได้จริงครับแล้วก็มีการพัฒนาสามารถพัฒนาได้อีกครับผมเป็นโครงการวิจัยนะครับที่ยังต่อยอดได้อีกใช่ครับครับเราได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ตรงนี้ได้เยอะไหมเยอะครับอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งเครื่องกลก็อยู่แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วนะครับอีกคนนึงหน่อยเพื่อนคนนึงหน่อยไหนของเราทำอะไรช่วยเพื่อนตรงนี้ก็ทำอันนี้นะครับเชื่อมแล้วก็เชื่อมถ้าพูดถึงถ้าเรียนวิศวะเครื่องกลนี้ก็เรียนครอบคลุมหมดเลยใช่ไหมด้านไหนบ้างก็ทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับเชื่อมเกี่ยวกับดัดพวกนี้แหละครับครับกลไกอะไรต่างๆด้วยใช่ครับนะครับกลไกทั้งออกแบบอย่างเงี้ยครับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษานะครับนี่คือผลงานนวัตกรรมนะครับรวมถึงหลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตออกไปนะครับรับใช้สังคมหรือว่าทำงานที่หลากหลายทีเดียวนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ราชการนะครับมายืนรวมกันหน่อยสักเล็กน้อยนะครับในเบื้องต้นนะครับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็ต้องอาศัยพวกเราทุกคนนะครับรวมไปถึงก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลายๆท่านใช่ไหมที่ให้คำปรึกษานะครับอยากขอบคุณใครพิเศษบ้างที่มาถึงความสำเร็จในครั้งนี้ครับก็อยากขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนนะครับไม่มีใครที่เด่นกว่าใครเนาะนะครับทุกคนให้ความร่วมมือกับพวกเราเนาะแบบเราไปปรึกษาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ให้คำแนะนำมาเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่มีใครที่ให้ครับแบบให้เด่นกว่าใครนะครับสุดท้ายแล้วท่านที่ปรึกษาทุกคนก็เต็มใจช่วยพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ที่มาถ่ายทอดนะครับในส่วนของนวัตกรรมให้พวกเราได้เห็นนะครับก็เดี๋ยวจะรอดูความสำเร็จนะครับในส่วนของการนำไปใช้จริงให้กับเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผมคงให้น้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคตนะครับทิ้งท้ายเดี๋ยวโชว์หน่อยสักเล็กน้อยได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้พวกเราได้โชว์ให้ชมหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเครื่องทำงานกันยังไงครับ